ัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เมนูอาหารของเรานะคะต้มฟักไก่ลูกชิ้นจัมโบ้นะคะต้มฟักไก่ลูกชิ้นจัมโบ้และผักอัดเช้าชนิดนะคะก็เป็นต้มซุปหรือต้มจืดนะคะกินได้ทั้งเป็นก๋วยเตี๋ยวได้นะคะกินได้แบบว่ากินกับข้าวได้อันนี้นะคะเราตั้งน้ำไว้เรียบร้อยนะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมไปนี่เราจะต้มอีกทีนะคะใส่กระเทียมผงปรุงรสนี่นะคะสูตรนี้นะคะเราจะใส่ลงไปนะคะเพื่อให้มีรสอร่อยนะคะใส่ลงไปในนี้นะคะเดี๋ยวจะปิดฝาอีกครั้งแล้วเราก็ปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดนึงนะคะใส่ลงไปด้วยน้ำปลาค่ะด้วยน้ำปลานะคะแล้วเราก็ปิดฝาใส่ไก่นะคะลูกชิ้นเอาไว้ที่หลังเพราะลูกชิ้นเนี่ยเขาจะในความร้อนเขาก็ไม่ใหญ่ขึ้นนะคะลูกชิ้นนะคะจะโตขึ้นนี่นะคะให้น้ำเดือดน่ะน้ำเดือดแล้วค่อยเอาฟักใส่ก่อนนะคะแล้วผักกาดขาวตามมาใส่ไก่นะคะค่ะให้น้ำเดือดนะคะน้ำใกล้ๆเดือดนะคะเราก็เปิดฝานะคะนะคะน้ำเดือดแล้วเราเปิดฝาเอาไก่ใส่ก่อนนะแล้วก็มาตามด้วยฟักค่ะตามด้วยฟักนะคะน้ำของไก่ก็ได้นะคะเป็นน้ำซุปก็ได้นะคะนี่นะคะไข่ไก่ระสับเอาไปลวกก่อนนะคะเอาไปต้มเอาความแบบว่ามันนะคะหรือเหม็นคะความคาวของไก่นะคะออกไปนะคะแล้วเราก็ใส่ฟักนะคะแล้วก็ต้มฟักไปเลยจ้ะนะคะนี่ค่ะตักไปทีนะคะนี่นะคะอย่าเอาน้ำนะคะเราก็ใส่ไปค่ะเดี๋ยวเราตามด้วยนะคะนี่นะคะผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวจ้ะหม้อนี้จะเล็กไปเนาะจะใหญ่หม้อเล็กให้เขาเดือดก่อนค่ะเดือดนะคะแล้วเราก็มาปรุงรสหรือแล้วเราก็มาชิมน้ำนะคะมาชิมน้ำของเขานะเราก็ให้เขาเดือดนะคะเราก็หรี่ไฟนิดนึงนะจ๊ะหรี่ไฟนะคะให้เคี่ยวจนแบบว่าฟักนี่ค่ะเขาจะนิ่มฟักจะนิ่มนะคะนี่นะคะฟักจะนิ่มฟักจะนิ่มแล้วคุกแล้วก็พลิกไปพลิกมาตลอดเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้ฟักนะคะนิ่มและนุ่มนะคะนะคะเราสุกเร็วนะคะเราคอยนะคะแล้วก็เปิดแก๊สอีกนิดนึงนะคะไฟอีกนิดนึง
ุกแล้วนะคะเขาก็จะนิ่งอีกบางทีต้องเป่าเพราะมันร้อนนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ